หมิวศิลาวันอินตามีกัปตันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่เริ่มฝึกฟุตบอลเมื่ออายุ12ปีได้รับเลือกเป็นนักฟุตบอลเยาวชนหญิงของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬานักเรียนนักศึกษาก่อนที่จะได้เข้าสู่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีเริ่มฉายแววเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวัย19ปีติดทีมชาติชุดใหญ่ในชุดซีเกมส์2013ที่ประเทศพม่าจุดเด่นของหมิวคือการเล่นฟุตบอลได้2เท้าและมีไอดอลคือเมสซี่เจหมิวเตรียมย้ายไปค้าแข่งในต่างประเทศหมิวบอกว่าการออกไปเล่นต่างประเทศครั้งแรกตื่นเต้นและจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดเพื่อนำมาปรับใช้กับทีมชาติของเราค่ะและนี่คือหมิวศิลาวันอินตามีกัปตันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่